ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเซนต์บีทูดเคปส์นะคะในวันที่ฝนตกเหมาะมากๆเลยนะคะกับการมาเดินในถ้าวันนี้เรามาวันธรรมดาแล้วก็เชา้าน้นหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใกล้เที่ยงคนก็เยอะในถ้ำเนี่ยจะมีค่าเข้า19ฟรังนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากเข้าถ้ำนะคะเดินแค่ตามทางเดินขึ้นไปจนถึงก่อนถึงเข้าถ้ำวิวก็สวยมากๆเลยนะคะ เวลาเพื่อนๆนั่งรถบัสนะคะจาก i n t e l l i g e ล t เ a นเวหรือออสในเมืองเพื่อมาที่ถ้ำนะคะแนะนำนั่งฝั่งคนขับก็จะเห็นวิวแม่น้ำทูนนะคะตรงทางเดินนะคะก็จะมีลานสนามเด็กเล่นนะคะสามารถเตรียมอาหารมาทานแล้วก็ปิกนิกกันที่นี่ได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากพกอาหารมานะคะด้านบนเขามีร้านอาหารสองร้านนะคะจะเป็นร้านที่ คลายๆฟาสต์ฟู้ดนิดนึงนะคะราคาจะถูกกว่าหน่อยแล้วก็อีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านในห้องอุ่นๆนะคะถ้าเทียบกับบ้านเรามันก็จะเป็นร้านอาหารติดแอร์เนาะร้านนี้ก็จะมีราคาสูงกว่านิดนึงนะคะก็จะเป็นร้านกระจกวิวแม่น้ำทูนสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน้ำพลาดที่นี่เลยนะคะฝากกดติดตามมาคุยเทคไว้ด้วยค่ะ